สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทาง God Movie Channel ได้นำซีรีส์เกาหลีของทาง Netflix มานำเสนอนะครับสำหรับซีรีส์นี้มีชื่อว่า Crash Landing on You ปักหมุดรักฉุกเฉินตอนที่4สำหรับเรื่องย่อนะครับหลังจากที่ลีจองยอกและเซรีซ่อนตัวใต้ท้องเรือเจ้าหน้าที่ของกองกำลังชายฝั่งได้พบตัวเข้าแต่ก็ได้ปล่อยตัวไปเพราะลีจองยอกแสดงบัตรทหารและบอกว่าจะมาตกปลาเท่านั้นเซรีจึงต้องกลับมาบ้านพักของลีจองยอกโดยในเช้าวันรุ่งขึ้นเซรีได้นำร่มร่อนไปที่ภูเขาโดยเขียนจดหมายลาลีจองยอกเซรีบังเอิญใช้วิทยุทำให้ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับสัญญาณได้และรีบไปที่ภูเขาลีจองยอกพบว่าเซรีหายไปพร้อมกับร่มร่อนจึงรีบไปที่ภูเขาและพบว่าเซรีใช้วิทยุทำให้รู้ว่าฝ่ายความมั่นคงกำลังล่าตัวอยู่ลีจองยอกจึงใช้ร่มร่อนพาเซรีหนีไปและหนีรอดได้ในที่สุดโดยในวันต่อมาเซรีนั่งพูดคุยกับลูกน้องลีจองยอกและได้ถามว่าทำยังไงให้ลีจองยอกสามารถเลื่อนยศได้ไวๆลูกน้องเลยแนะนำให้ไปตีสนิทกับภรรยานายพันเพราะภรรยานายพันคนนี้สามารถบอกสามีได้เซรีจึงไปแสดงความนอบน้อมตอบภรรยานายพันโดยในระหว่างวันลีจองยอกได้พบเบาะแสเกี่ยวกับคดีรถชนเพราะได้เจอเศษเหล็กในกองกำลังทหารช่างจึงหยิบติดตัวมาในเย็นวันนั้นเองลีจองยอกได้ปั่นจักรยานเพื่อไปรับเซรีที่บ้านของภรรยานายพันทางด้านหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นคู่มั่นของลีจองยอกนามว่าซอดันเดินทางโดยรถไฟไปหาลีจองยอกโดยระหว่างทางที่นั่งแท็กซี่ไปนั้นรถแท็กซี่เกิดเสียกลางทางเผอิญชายที่โกงเงินพี่ชายเซรีนามว่ากูซังจุนได้ผ่านทางมาพอดีจึงรับซอดันไปส่งที่บ้านพักของลีจองยอกจบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่4สำหรับความรู้สึกหลังรับชมคู่พระนางเล่นได้เข้ากันมากๆครับเหมือนกับเป็นคู่รักกันจริงๆและเนื้อเรื่องเริ่มเข้มข้นขึ้นครับเพราะลีจองยอกสามารถสืบได้เบาะแสในคดีพี่ชายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน่าจะสนุกขึ้นครับใครที่ชอบซีรีส์เกาหลีแนะนำครับสนุกมากๆอินกับคู่พระนางสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์และกด Subscribe ทาง YouTube และทาง Facebook สามารถกดไลค์คลิปและกดไลค์เพจ God Movie Channel เพื่อเป็นกำลังใจในการลงคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ